สวัสดีครับวันเด็กแห่งชาติคือวันของเด็กๆอย่างแท้จริงนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐและก็เอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้แก่เด็กๆซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตครับเด็กคือพลเมืองคนหนึ่งของสังคมนะครับและมีส่วนสำคัญต่อสังคมของเราเป็นอย่างมากครับเด็กคืออนาคตที่จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ครับแต่เด็กอย่างผมเนี่ยนะครับพี่ซุปครับผมก็ต้องได้รับการศึกษาที่ดีรวมทั้งได้มีโอกาสได้รับความรู้เท่าทันเหตุการณ์รวมทั้งได้รับการปลูกฝังที่ดีจากผู้ใหญ่และโตขึ้นเนี่ยผมก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพแน่นอนครับถูกต้องครับและนี่ก็คือจุดประสงค์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเราถือกำเนิดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาครับจุดเริ่มต้นของงานวันเด็กนั้นเกิดขึ้นจาก VM กุลกานีครับผู้ใหญ่ใจดีจากสหประชาชาติเมื่อปี2498โดยมีการเสนอให้ประเทศต่างๆทั่วโลกจัดงานวันเด็กขึ้นครับในแต่ละปีจะมีการมอบคำขวัญวันเด็กนะครับโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งคำขวัญแรกเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2499หรือเมื่อ57ปีที่ผ่านมาในยุคสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งคำขวัญแรกก็คือจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมครับนับตั้งแต่นั้นก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีจะให้คำขวัญในวันเด็กทุกๆปีค่ะซึ่งคำขวัญวันเด็กในปี2556นายกรัฐมนตรีกล่าวเอาไว้ว่ารักษาวินัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนค่ะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้าค่ะวันนี้เราโชคดีมากครับมีน้องๆจากประเทศต่างๆจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันเด็กในแต่ละประเทศให้เราฟังครับวันเด็กของคนญี่ปุ่นนะครับเข้าแบบเป็น2วันครับคือวันเด็กผู้หญิงและวันเด็กผู้ชายครับวันเด็กผู้ชายนะครับจะใช้สัญลักษณ์เป็นธงบาคาร์ครับเพราะว่าทางคนไทยคนญี่ปุ่นนะครับเขาเชื่อว่าโทบาคาร์เนี่ยถ้าผู้ชายขอพรแล้วเด็กผู้ชายในบ้านเนี่ยจะโชคดีแล้วก็จะสุขภาพแข็งแรงครับส่วนวันเด็กผู้หญิงมีสัญลักษณ์เป็นตุ๊กตาค่ะซึ่งโดยแต่ละบ้านจะตกแต่งตุ๊กตาอย่างสวยงามเพื่อขอพรให้เด็กผู้หญิงในบ้านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะสำหรับประเทศจีนเด็กๆมีการแข่งขันเรื่องการเรียนสูงมากค่ะจึงทำให้เด็กๆเครียดดังนั้นวันเด็กของประเทศจีนจึงทำให้เด็กๆสามารถหยุดเรียนได้ค่ะและสามารถไปเที่ยวหาความสุขใส่ตัวเองได้ค่ะประเทศอินเดียจะจัดงานวันเด็กในวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีบัณฑิตยาวราเนรูหรือลุงเนรูของเด็กๆค่ะเพราะท่านรักและสนใจที่จะพัฒนาเด็กอินเดียเป็นอย่างมากชาวอินเดียจึงเลือกวันเกิดของท่านเป็นวันเด็กเพื่อรำลึกถึงท่านค่ะสำหรับประเทศบัลแกเรียของผมนะครับในวันเด็กอ่ะจะเปรียบกับวันเกิดของเด็กๆทุกคนเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวนะครับต้องมีของขวัญให้กับเด็กให้กับลูกๆครับส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเขาก็มีของขวัญเหมือนกันนะครับคือความปลอดภัยครับด้วยการนี่นะครับเปิดไฟหน้ารถไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับทำให้ยอดในการเกิดอุบัติเหตุวันเด็กของประเทศบัลแกเรียเนี่ยเป็น0เลยนะครับแม้ว่าวันเด็กของแต่ละประเทศจะจัดไม่ตรงกันนะครับแต่ทุกวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติจะยึดถือวันนี้เป็นวันเด็กสากลครับเด็กทุกคนจะมีความสุขและสนุกได้เพียงแค่วันเด็กวันเดียวหรือเปล่าจะมีสิทธิ์กินอาหารอร่อยๆหรือมีสิทธิ์เล่นเกมสนุกๆกับเพื่อนๆได้ทุกวันหรือไม่และเด็กๆอย่างพวกเราจะมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างพรุ่งนี้ที่ซุปและวิตามินข่าวมีคำตอบครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ